่ช่วงที่2ของ Top of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเตริยนอัลไพกับหน้าจอในรุ่น X08 EU ครับใช่แล้วค่ะรุ่นนี้นี่รับรองความใหญ่สะใจ8นิ้วครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเช่นเคยคุณผู้ชมค่ะที่หนูบอกไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วช่วงที่แล้วว่าอันนี้เป็นของฟรีที่อาจารย์ก็จะมาฟรีกันทุกอาทิตย์ใช่ครับกับเกร็ดความรู้จากอาจารย์อนันต์ค่ะครับวันนี้อาจารย์มีอะไรครับวันนี้ก็ยังไม่เป็นเกร็ดมาเป็นตัวอยู่มาเป็นตัวอีกแล้วใช่ไหมวันนี้เยอะนอนนะไม่ใช่เกร็ดใช่เอาละคุณผู้ชมค่ะจะมีคนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือหนูนอนกลุ่มที่2คือพี่หนองคืออยากรู้นั่งฟังต่อได้เอาละสำหรับวันนี้อาจารย์เอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องแนวเสียงของตู้ซับนะครับพอดีตู้ซับเป็นอะไรที่โอ้โหมีคำถามถามมาได้ไม่จบไม่สิ้นตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งซึ่งต้องใช้ความรู้ในการสร้างตู้สร้างเสียงกำหนดแนวเสียงแล้วมันก็จะมีถึงปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่ประกอบกันดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีคำถามเข้ามาเยอะมากคือยอดฮิตเลยนะยอดฮิตเลยครับถ้าเปิดประเด็นเรื่องตู้ซับถึงแม้กระทั่งที่อาจารย์สอนเรื่องตู้ซับมาเกือบร่วม20ปีนี้ก็เป็นเรื่องที่มีคนเข้ามาเทรนนิ่งเยอะมากนะครับแล้วก็สร้างนักแข่งไปเป็นแชมป์โลกแชมป์เอเชียอะไรกับมากมายอาจจะเพราะว่าเขามีเรื่องแข่งขันกันด้วยไหมถูกต้องก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมตลอดเวลาคราวนี้พอพูดถึงแนวเสียงมันก็จะแบ่งประเด็นของตู้ซับเอาเป็น2แนวก็คือแนวฟังเพราะกับแนวฟังดังนะครับเอาละวันนี้บนกระดานนี้อาจารย์โชว์ตู้ซับไว้4รูปแบบนะครับพอพูดถึงแนวเสียงเริ่มจากตู้ปิดก่อนนะครับตู้ปิดรูปโครงสร้างของตู้ก็คือตู้สี่เหลี่ยมซึ่งไม่มีท่ออากาศผนังทั้ง6ด้านปิดตายทั้งหมดนะครับปกติตู้ปิดจะถูกนำมาใช้ในการฟังในแนว SQ หรือเน้นคุณภาพเสียงที่สาเหตุที่ใช้รูปแบบตู้ปิดเนื่องจากว่าในกรณีที่ซับดอกหนึ่งจะชอบต้องชอบตู้ปิดนะเราเคยคุยกันเรื่องการหาค่าFS ratio ที่บอกว่าซับดอกนี้ชอบปิดชอบเปิดใช่ซึ่งเราก็ต้องมาดูสเปคของตัวซับอีกทีถ้ากรณีซับที่ชอบตู้ปิดอยู่ในตู้ปิดจุดเด่นก็คือมันจะทอดความถี่ต่ำๆได้ดีครับเสียงมีความกระชับฉับไวเดินทางได้รวดเร็วครับแต่ว่าตู้ปิดความดังอาจจะไม่สูงแต่ในแง่ SQไม่มีใครฟังความดังสูงอยู่แล้วยิ่งฟังในรถไม่ได้ฟังสูงแต่คนฟังในรถต้องการคือฟังเบสที่ลึกนุ่มแล้วก็เบสกระชับเพราะนั้นตู้ปิดจึงเป็นตู้ที่ถูกใช้ในการเล่นแนว SQ ค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือแนวเสียงแบบแรกตู้ปิดแบบที่สองตู้เปิดตู้เปิดจะมีท่อเข้ามาเกี่ยวข้องละนะครับรูปแบบตู้ผนัง6ด้านจะมีท่ออากาศอาจารย์เคยบอกว่าตู้เปิดเนี่ยเสียงที่ออกมาจากหน้าตัดจะเป็นความถี่ที่สูงส่วนเสียงที่ออกจากท่ออากาศหรือท่อเบสจะเป็นความถี่ที่ต่ำกว่าบนหน้าตัดครับคราวนี้แนวเสียงของตู้เปิดความลึกอาจจะสู้ถ้าหากว่าเราถ้าเป็นซับดอกเดียวกันที่เล่นได้ทั้งปิดและเปิดนะครับถ้าในปริมาตรตู้ที่เท่ากันตู้เปิดอาจจะได้ความลึกสู้ตู้ปิดไม่ได้แต่ว่าจะสร้างความดังสูงได้ดีกว่าจะเน้นเรื่องความดังเน้นคือได้ความดังคืออาจหนึ่งดอกของตู้เปิดอาจจะดังกว่าตู้ปิดถึง2ดอกหรือ3ดอกด้วยซ้ำครับเพราะนั้นแค่ดอกเดียวในรถก็ขับรถแล้วเอาอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าคนที่ไม่ได้เน้น HQ มากต้องการคือเอามันเอาดังตู้เปิดก็เป็นทางเลือกที่2ครับนะครับเพราะแบบที่3ตู้แบนพาร์ทแบนพาร์ทแบบแรกที่อาจารย์พูดถึงคือแบนพาร์ทออเดอร์ที่4นะครับตู้แบนพาร์ทเป็นตู้ที่ใช้ตู้ลำโพง2ใบซับ1ดอกครับออเดอร์4ตู้หลังเป็นตู้ปิดตู้หน้าเป็นตู้เปิดจะมีท่ออากาศอยู่ที่ด้านหน้าครับลักษณะเสียงของแบนพาร์ทจะทำงานเป็นช่วงก็หมายความว่าตัวตู้ซับเนี่ยมันจะคัดความถี่ของตัวตู้เองด้านทั้งด้านความถี่ต่ำและความถี่สูงมันไม่เหมือนกับปิดกับเปิดนะปิดกับเปิดเนี่ยเวลาเราจะใช้งานเราต้องมีอิเล็กทรอนิกส์คอร์ดวงจรโลพาร์ตมาคัดความถี่เอา60เฮิรตซ์70เฮิรตซ์80เฮิรตซ์ครับถ้าไม่คัดความถี่เสียงกลางจะผ่านออกไปก็จะมีเสียงโคร้องหลุดออกจากลำโพงซับมาแต่ตู้แบนพาร์ตไม่ต้องเอาคอร์ดคัด
มันก็คัดความถี่ด้วยตัวมันเองอ๋อคัดด้วยตัวเองคัดด้วยตัวเองแต่ถ้าถามว่าจะต้องคัดกี่เฮิรตซ์ถึงกี่เฮิรตซ์อยู่ที่การออกแบบตู้คนออกแบบตู้จะต้องรู้เองว่าเราต้องการให้ซับดอกเนี่ยแบนพัดใบเนี่ยอยู่ในตู้ใบนี้แล้วให้ทำงานจากกี่เฮิรตซ์ถึงกี่เฮิรตซ์อย่างเช่นถ้าเราเน้นแบนพัดในการฟังเพราะมันก็ควรจะลงได้ต่ำถึงสักประมาณสัก40เฮิรตซ์แล้วไปสิ้นสุดเอาประมาณสัก80เฮิรตซ์หรือ100เฮิรตซ์แล้วคนออกแบบเป็นคนกำหนดแนวเสียงนะครับคนสร้างเป็นคนกำหนดเสียงนะครับตู้ออเดอร์4ก็จะเน้นในแนวดังแล้วก็ฟังเพราะดังก็ได้ฟังเพราะก็ได้ครับนะครับแบบที่4อีกสมิทนึงที่เรียกว่าออเดอร์ที่4เนื่องจากว่าการคัดหน้าคัดหลังอัตราสโลปมันคือคัดไว้24 dB ต่อออกเทปนะครับคราวนี้แบบสุดท้ายออเดอร์ที่6ครับแบบที่4ออเดอร์แต่เป็นออเดอร์ที่6ครับแบนด์พาสออเดอร์ที่6ก็คือ2ตู้1ดอกตู้หน้าตู้หลังเป็นตู้เปิดทั้งคู่เปิดทั้งคู่ครับครับแต่แนวเสียงของออเดอร์6เนี่ยจะเป็นตู้ซับที่เน้นเรื่องของความดังหาความลึกไม่ได้ดังอย่างเดียวเลยดังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอย่าหวังความไพเราะจากตู้แบนพาร์ทออเดอร์ที่6นะครับอย่าหวังความลึกจากตู้ออเดอร์ที่6งั้นดังอย่างเดียวงั้นแสดงที่พี่ๆเขาแข่งเสียงดังวัด DB ก็ต้องใช้ออเดอร์นี้กันมีใช้แบบนี้กันเยอะนะครับครับเพราะนั้นคือตู้จะไปทำงานที่ความถี่ค่อนข้างสูงประมาณสัก60ถึง100เฮิรตซ์เพราะนั้นความลึกไม่มีแต่ดังมากเหมาะกับนักฟังในแนวพวกหูซาดิสอ่ะหูซาดิสหูทรพดนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่าง4รูปแบบกับแนวเสียงที่อาจารย์เอามาฝากเพื่อนักเล่นคนไหนที่เจอแล้วคนจะตีตู้ซับจะต้องมีโจทย์ในใจว่าอยากได้เสียงแบบไหนจะได้เลือกแนวตู้ได้ถูกนะครับจะบอกว่าถ้าจะหวังความไพเราะอย่ามาพูดถึงออเดอร์6เพราะฉะนั้นไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นใครจะถามคำถามเกี่ยวกับตู้ซับกรุณาระบุแนวเสียงที่อยากได้มาให้อาจารย์ด้วยนะคะในแฟนเพจของเราตอบไม่รู้จะตอบยังไงสอนตีตู้ซับหน่อยงงค่ะจะบอกฮะสอนตีตู้ซับจะสอนยังไงมาคือมันต้องระบุมาให้ด้วยจะสอนตีตู้ต้องมาเรียนแล้ว6ชั่วโมงครับโทรเข้ามาได้เลยครับต้องมาเรียนครับ6ชั่วโมงโอเคโอเคตอนนี้มาดูเรื่องของผมกันอันนี้ต้องเรียนไหมอันนี้ไม่ต้องเรียนอันนี้ไปให้ร้านติดเลยเข้าไปที่ร้านเลยดีกว่าง่ายกว่าเตรียมตังค์เอาไว้แล้วขับรถเข้าไปเราสไตล์พี่อ่ะทำเองไม่เป็นนะครับโอเควันนี้ก็จะมีรถในรูปแบบที่เรียกว่ามัลติมีเดียนะครับเป็น 5.1 ก็คือเหมาะสำหรับรถครอบครัวอย่างพวกมิตซูบิชิปาเจโร่อะไรพวกนี้เพราะว่ารถแนวนี้ก็จะเหมาะกับว่ารถครอบครัวเดินทางไกลอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีระบบมัลติมีเดียเพื่อความสนุกสนานในการเดินทางนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันครับเป็นผลงานจากร้านออกซิเจนซาวด์ครับปาเจโร่คันนี้เลือกที่จะเล่นระบบเสียงในรูปแบบมัลติมีเดีย 5.1 channel โดยเริ่มต้นที่ head unit ขนาด2ดินของ Alpine IVA W502E กับหน้าจอระบบสัมผัสขนาด7นิ้วโดยเชื่อมต่อกับโปรเซสเซอร์ยอดนิยมจากค่ายเดียวกันในรุ่น PXA-H800มาพร้อมกับตัวคอนโทรล C800 หลังจากปรับแต่งสัญญาณเสียงเรียบร้อยแล้วจึงส่งไปยัง Power Amp ของ Rockford Fosgate ทั้งหมด4เครื่อง2เครื่องแรกเป็นแบบ4 Channel ในรุ่น Prime R250.4 สำหรับชุดลำโพงกลางแหลมทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมทั้งลำโพงเซนเตอร์อีกด้วยทางด้านหน้าใช้ลำโพงแบบย่านชิ้น2ทางขนาด6นิ้วของ Rockford Fosgate P1 วูฟเฟอร์ติดตั้งที่แผงข้างประตูหน้าทวิตเตอร์วางไว้ที่เสา A ส่วนทางด้านหลังใช้เป็นลำโพง2ทางแยกชิ้นของ Rockford ในรุ่น R165ติดตั้งที่แผงประตูหลังรวมอยู่ด้วยการบนชิ้นงานที่สร้างขึ้นมาใหม่สำหรับลำโพงเซนเตอร์นั้นเลือกใช้แบบรวมชิ้น Rockford 165C ติดตั้งอยู่กลางคอนโซลหน้ารถมาถึงสัญญาณเสียงซับเลือกใช้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ของ Rockford อีกเช่นกันในรุ่น P3 ขนาด10นิ้วจำนวน2ดอกขับด้วย Power Amp Rockford Prime R500.1 จำนวน2เครื่องซึ่งใช้ขับแบบ1เครื่องต่อ1ดอกเลยทีเดียวจัดวางตู้ซับไว้ด้านหลังซึ่งทำเป็นงานซาวด์คอนเซปต์อย่างอลังการพร้อมตกแต่งแสงสีด้วยไฟ LED ยามเปิดโชว์ตอนกลางคืนดูสวยงามมากทีเดียวสำหรับระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ 350,000 บาทรวมติดตั้งแล้วครับสวยงามใช่ซึ่งระบบมัลติมีเดีย 5.1 เนี่ยมันก็เหมาะกับการดูหนังฟังเพลงในพวกนี้นะก็ดูหนังขับรถไปก็มีเสียงบินจากด้านหลังมาเสียงระเบิดมาจากด้านขวาหักเลี้ยวหลบจากด้านซ้ายอะไรอย่างเงี้ยเป็น 5.1 เซฮิต800มั้ยตัวนี้ใช่ 800ใช่800เล่นเป็น 5.1
ช่ถูกต้องครับมืออาชีพต้องใช้ H800 เราไม่ได้ขายอะไรนะคะแต่ว่า H800 จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็ใช้ H800 อ่ะคุณผู้ชมโอเคจากอะไรนะจากแบรนด์อะไรนะ H800 จากAlpine ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปรอช่วงหน้าดูซิว่าเราจะแกะกล่องอะไรกันแต่แน่นอนไม่ได้แกะ H800 แน่นอนคุณผู้ชมสักครู่เดียวค่ะ